Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลจุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทรสนทนากับหมอปัญญาสวัสดีค่ะอาจารย์หมอสวัสดีครับน้องเปิ้ลน้องเต่าครับน้องเปิ้ลกลับมาแล้วค่ะเปิ้ลกลับมาแล้วนะครับก็มาช่วยกันทำรายการให้สนุกสนานต่อไปนะครับค่ะเรื่องออกกายเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเมื่อกี้พอดีเมื่อกี้ผมได้ก็จอดเชื่อสัญญาณได้เลยนิดนึงนะค่ะแต่รู้เพื่อนว่าออกกำลังกายกันเนี่ยน้องเพื่อนพูดประเด็นเรื่องอะไรครับเมื่อเช้านี้เรื่องของการคาร์ดิโอค่ะอาจารย์หมออ๋อคาร์ดิโอข้อดีของการคาร์ดิโอก็คือช่วยให้หัวใจปอดแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนค่ะครับถูกต้องเลยการออกกำลังกายที่เป็นคาร์ดิโอที่เราพูดกันในปัจจุบันนั้นสมัยใหม่ดีนะคาร์ดิโอมันเป็นศัพท์ที่คาร์ดิโอภาษาแพทย์แปลว่าหัวใจครับเต็มๆมันคือคาร์ดิโอวาสคูล่าวาสคูล่าว่าหลอดเลือดเส้นเลือดนะค่ะออกกำลังกายแบบนี้มันจะเด่นที่หัวใจและหลอดเลือดของร่างกายมนุษย์นะครับหัวใจและหลอดเลือดจะมีผลเด่นจริงๆแล้วชื่อพื้นฐานจริงๆมันคือออกกำลังกายแบบแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับคำว่าแอโรบิกคือหมายความว่าออกกำลังกายแบบสไตล์เนี้ยสไตล์ที่เราเดินเราวิ่งจ็อกกิ้งเราว่ายน้ำและเต้นแอโรบิกหรือแม้กระทั่งน้องเปิ้ลกระโดดเชือกนะครับค่ะร่างกายใช้ออกซิเจนปริมาณมากครับแอโรบิกก็คือแปลว่าออกซิเจนนะครับออกกำลังกายชนิดเนี้ยร่างกายต้องใช้พลังงานที่เป็นออกซิเจนเป็นหลักเลยนะบวกกับพวกพลังงานเกี่ยวกับเรื่องน้ำตาลเรื่องไขมันต่างช่วยกันแต่ถ้าไม่มีออกซิเจนออกกำลังกายแบบนี้ไม่ได้ถ้าร่างกายจึงหายใจและเร็วขึ้นเพื่อเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายในการกระตุ้นให้ปอดแข็งแรงตามไปด้วยถ้าออกกำลังกายแบบที่เรียกว่าคาร์ดิโอเนี่ยครับพูดกันสั้นๆคำแปลอย่างที่บอกเลยครับคาร์ดิโอคือหัวใจภาษาแพทย์แปลว่าหัวใจวาสคูล่าเราพูดไม่ครบนะถ้าพูดครบต้องคาร์ดิโอวาสคูล่าเนี่ยแปลว่าเส้นเลือดแล้วก็พื้นฐานจริงมันเป็นชนิดแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์แอโรบิกว่าออกซิเจนแปลว่าอากาศนะครับงั้นถ้าออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายทางที่การที่มีผลต่อหัวใจและหลอดเลือด ก็มีผลทำให้ออกกำลังกายแบบนี้ครับเป็นออกกำลังกายแบบเพื่อสุขภาพแบบพื้นฐานเลยจริงๆถ้าจะคุยกันเรื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพต้องพูดเรื่องแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ซึ่งทำให้พวกเทรนเนอร์ไปสร้างคำพูดสั้นๆว่าคาร์ดิโอกันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าพูดเต็มๆเนี่ยต้องพูดว่าคำเป็นคาร์ดิโอวาสคูล่าเอฟเฟกต์นะผลต่อหัวใจและหลอดเลือดนะครับซึ่งต้องใช้ออกซิเจนปริมาณมากออกกำลังกายเป็นออกกำลังกายแบบที่เรียกว่าแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับผลตามมาคือมีข้อดีอันหนึ่งก็คือออกกำลังกายแบบสไตล์ที่ต้องเปิ้ลกระโดดเชือกที่เขาเดินวิ่งจ็อกกิ้งกันเดินวิ่งกันอย่างเงี้ยครับมันมีการตกค้างสารของเสียในร่างกายเนี่ยน้อยกว่าออกกำลังกายแบบที่เป็นเวทเทรนนิ่งนะของเสียที่คือกรดแลคติกแอซิดกรดแลคติกที่ข้างๆในกล้ามเนื้อนะครับเพราะออกกำลังกายแบบแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์เนี่ยมันช่วยทำให้มีการไหลเวียนของพวกสารเหล่านี้ได้เยอะร่างกายจะขจัดมันทิ้งออกจากร่างกายได้มากเลยผลตามมาคือเราจะไม่ค่อยสึกปวดเมื่อยเท่าไหร่มันต่างกับพวกเวทเทรนนิ่งหลังทำเนี่ยโอ้จะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมาที่คุณไปทำเวทมากเลยนะครับเพราะมีการตกค้างของกรดแลคติกในกล้ามเนื้อตกค้างอยู่มากกว่าจะหมดจากร่างกายก็12ชั่วโมงหลังจากที่เล่นแล้วนะครับถ้าเป็นแอโรบิกอย่างเนี้ยครับพวกกระโดดเชือกพวกวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยมันจะถูกไหลเวียนออกหมดเลยนะครับไม่เคยตกค้างอยู่มีเหลือก็นิดหน่อยถ้าเราทำหน้าเกินไปค่ะมันเกิดข้อดีมากเลยครับแล้วก็ป้องกันโรคต่างๆได้เราใช้หลักการของการแบบคาร์ดิโอวาสคูล่าเนี่ยครับคาร์ดิโอวาสคูล่าเป็นการเพื่อช่วยในการเพื่อสุขภาพแทบทุกอย่างนะครับเบาหวานความดันต่างๆพวกนี้ครับที่ออกกำลังกายเพื่อลดมันเนี่ยใช้หลักการของแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับคือคาร์ดิโอวาสคูล่าทั้งสิ้นเลยค่ะแต่ก็ตามแต่นะครับเวทเทรนนิ่งก็มีความจำเป็นอยู่บ้างโดยจัดสัดส่วนให้เหมาะสมนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อนั้นมีความฟิตขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อรองรับการออกกำลังกายที่หนักขึ้นในอนาคตของการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยนะครับบางคนก็ต้องการเพิ่มขึ้นในน้องรุ่นนะ
น้ำเปิ้ลค่ะอย่างน้ำเปิ้ลตอนนี้กระโดดเชือกครั้งละประมาณชั่วโมงใช่ไหมคะประมาณ30นาทีค่ะอาจารย์หมอแต่ว่าช่วงนี้เหมือนกับเปลี่ยนมาปั่นจักรยานอยู่กับที่ในห้องฟิตเนสเพราะว่าอากาศร้อนอันนี้ก็เหนื่อยมากเหมือนกันค่ะอาจารย์หมอตั้งความเหนื่อยเกือบสุดเลยออกกายแบบขี่จักรยานเนี่ยครับเป็นวิธีการที่ดีมากเลยนะแต่ที่ทำในพื้นที่ในบ้านเราได้ในห้องทิพย์อากาศเย็นๆสบายๆได้นะครับค่ะมันเป็นการมีค่าต่อการวิ่งจ็อกกิ้งเลยโอ้โหแคลอรี่ที่เผาเนี่ยเท่ากันจักรยานถีบอยู่กับที่เนี่ยเท่ากับวิ่งจ็อกกิ้งในเวลาเท่ากันนะครับต่างกันที่แรงกระแทกที่กระดูกที่ข้อเข่าเนี่ยมันน้อยกว่ากันนิดนึงช่วงนี้มันร้อนใช่ค่ะนิดอาจารย์ก็กลัวฮีทสโตรกเหมือนกันก็เลยออกกำลังกายอยู่ในบ้านและอีกอย่างนึงคือเลิกงานดึกแค่ไหนเรายังกลับไปปั่นจักรยานบ้านได้ใช่ครับถูกต้องจักรยานอยู่กับที่จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมมากเลยขออย่างเดียวต้องเลือกจักรยานที่มีที่นั่งแบบใหญ่ๆนะค่ะนั่งเหมือนเก้าอี้เลยครับจักรยานต้องถ้าเป็นแบบคนอายุมากหน่อยก็ต้องเลือกที่เป็นเหมือนเก้าอี้เลยอานที่นั่งนี่ต้องใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าแบบต้องเปิ้ลนี่ก็ได้ดูไม่เป็นไรครับแบบไหนก็ได้เพราะว่าอายุยังน้อยนะแต่ที่สำคัญอันนึงที่เน้นคือว่าถ้าจักรยานนะครับท่านฝั่งจะใช้จักรยานเนี่ยตอนถีบไปสุดที่ขาขวาถีบไปสุดของการถีบจักรยานเนี่ยถีบสุดนะครับเข่าเราต้องงออยู่นะครับจะตึงเป๊ะเลยแต่ว่านั่งไกลไปต้องเลื่อนเบาะที่นั่งเข้ามาใกล้อีกสักนิดหนึ่งอีกสักแก๊กหนึ่งเพื่อให้เข่างออยู่30องศา20องศาเสมอนะครับถ้าเหยียดตรงไปเลยเนี่ยถือว่าจัดอานไว้ไกลเกินไปเลื่อนถอยกลับมาอีกแก๊กหนึ่งให้สั้นเข้ามานะครับเพื่ออันนี้ก็เป็นผลทำให้กล้ามเนื้อถูกใช้งานได้สมบูรณ์แบบที่สุดด้วยนะครับโอ้โหดีมากเลยค่ะอาจารย์หมอนี่ปั่นมาประมาณ2วันรู้สึกท้องเกร็งไปหมดเลย ได้ท้องด้วยนะท้องเกร็งนี่คือดีไม่ดีล่ะท้องเกร็งเดี๋ยวสักพักนึงจะเห็นซิกแพคนะซิกแพคนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจารย์นิดนึงก็แล้วกันสำหรับผู้ที่จะออกกำลังกายต่อเองนะท้อใจเลยนะปกติ5โมงครึ่ง6โมงก็จะออกไปเดินค่ะอาจารย์คะ6โมงทุ่มนึงไอร้อนมันก็ยังระอุอยู่เลยอ่ะการออกกำลังกายในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ค่ะมันต้องระมัดระวังอะไรบ้างคะอาจารย์ความร้อนนี่แหละครับสำคัญที่สุดเลยเป็นศัตรูสำคัญกับออกกำลังกายทั้งสองแบบเลยครับทั้งแบบที่เป็นแอโรบิกเช่นกระโดดเชือกเดินเร็ววิ่งจ็อกกิ้งหรือแม้กระทั่งพวกเวทเทรนนิ่งก็เป็นผลนะครับเพราะทุกครั้งเนี่ยที่ออกกำลังกายกล้ามไม่มีการเผาผลาญพลังงานเกิดความร้อนขึ้นหนึ่งสเต็ปหนึ่งแขนงในร่างกายโดยการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ถ้าอากาศร้อนด้วยเขาเท่ากับเป็นการสองเด้งเลยทั้งจากภายนอกก็ร้อนทั้งข้างในร่างกายแล้วก็สร้างอุณหภูมิความร้อนขึ้นจากการเอ็กซ์ไซส์ผลตามมาคือความร้อนในร่างกายจะสะสมมากกว่าธรรมดาถ้าอากาศร้อนแบบนี้อย่างที่เพื่อนทำนะถูกต้องเลยครับหลบก็ไปหาห้องเย็นๆเปิดแอร์คอนดิชันออกกำลังกายในบ้านก็จะช่วยป้องกันไม่ให้มีระบบความร้อนจากภายนอกเข้ามารบกวนเราก็ให้เกิดความร้อนเฉพาะการเอ็กซ์ไซส์จากร่างกายข้างในทางอย่างเดียวนะครับเราจึงตัดเหตุความร้อนที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่เกิดที่สโตรกนะครับที่สโตรกนี่เป็นปัญหามากเลยนะครับกับระบบของร่างกายเพราะความร้อนที่เกิดขึ้นมีผลทำให้เซลล์ในร่างกายทำงานไม่สมบูรณ์แบบนะครับเกิน 3-7 องศาเซลล์ทุกเซลล์จะทำงานไม่ค่อยได้ละนะครับก็แปลว่าบางคนบอกออกกำลังกายที่ร้อนๆดีสิวิ่งเหงื่อออกไม่ต้องไปเซานะเหงื่อออกแล้วมันจะต้องเร่งการเผาผลาญแน่เลยอาจารย์หมอคิดว่ายังไงไม่ดีครับไม่จริงครับไม่จริงเพราะว่าออกกำลังกายที่ร้อนๆเนี่ยเซลล์ในร่างกายเราตั้งเซลล์หัวใจเซลล์ปอดเซลล์ผนังสมองต่างเนี่ยทำงานได้แย่ลงครับงั้นแสดงว่าช่วงฤดูร้อนกับการออกกำลังกายอ่ะหัวใจทำงานหนักมากขึ้นเหรออาจารย์ถูกต้องครับนอกจากเราจะปรับสิ่งแวดล้อมให้มันมีความเย็นลงอีกนิดนึงอย่างเช่นเราก็หลบเข้าห้องแอร์นะครับหรือออกกำลังกายตอนช่วงที่มันไม่ร้อนมากนักอากาศไม่ร้อนมากนักเช่นตอนเช้าๆนะครับค่ะแบบนี้ก็จะดีกว่านะคะขออาจารย์หมอนิดนึงแนะนำคนที่ออกกำลังกายแต่ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงหน่อยค่ะบางคนบอกว่าอยากออกแบบคาร์ดิโอมากเลยอันนี้อาจารย์มีข้อระวังหรือข้อแนะนำยังไงบ้างคะใช้วิธีการที่มันไม่ต้องมีการแรงเบ่งอะไรมากนะครับหลักการของคนที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยมีเรื่องเดียวเท่านั้นเองคุณฟังครับคือการที่มีต้องใช้แรงเบ่งแรงเร่งอะไรก็ตามแต่ทั้งกิจกรรมใดๆก็ตามแต่ที่ต้องใช้ระบบที่มีการแรงเบ่งแรงเบ่งแรงเร่งต่างพวกนี้นะครับเช่นเวทเทรนนิ่งค่ะคนไข้ที่เป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับถ้าไปให้หมอเป็นคนออกแบบ
เอ็กซ์ไซส์ให้เนี่ยเราจะลดความหนักของการเว้นเวทเทรนนิ่งลงนะครับให้ไปใช้พวกยางยืดอะไรพวกที่แทนเสมอเลยพอที่เราเบ่งเมื่อไหร่เร่งเมื่อไหร่นะครับความดันจะพุ่งพุ่งขึ้นไปเลยนะต้องนุ่นต้องเปิ้ลจะบอกซะก่อนนะค่ะว่าเดินทีเราความดันวัดที่130นะครับแต่พอไปเร่งแบบที่เป็นเวทเทรนนิ่งเนี่ยขณะที่กำลังยกน้ำหนักเนี่ยครับความดันคุณจะเพิ่มไปขึ้นไปประมาณ10ถึง20มิลลิเมตรตลอดทีเดียวเห็นไหมครับว่ามีผลอย่างยิ่งเลยนะครับทั้งหลายใดๆก็ตามแต่ที่มีการเร่งมีการเบ่งมีการอึดเนี่ยครับเช่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยจะต้องชะลอลงให้ได้ไปเลือกใช้แบบที่เป็นคาร์ดิโอวาสคูล่าพวกแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์แทนให้หมดเลยนะครับค่ะเดินเร็วก็ได้วิ่งก็ได้ปั่นจักรยานก็ได้นะคะกระโดดเชือกก็ได้ครับกระโดดแบบที่กระโดดเก่งแล้วเก่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ชัดเจนเลยนะค่ะอย่างน้องเปิ้ลเนี่ยผมช่วยกระโดดกระโดดได้เนียบมากเลยนะทุกครั้งที่หนูกระโดดเชือกเนี่ยจะเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะค่ะก็แนะนำคุณผู้ฟังเลือกการออกกำลังกายให้เหมาะกับร่างกายของตัวเองค่ะรวมถึงสภาพอากาศค่ะแล้ววันนี้ค่ะอาจารย์หมอก็จะนำเรื่องของชอบแก่ชอบแก่ต้องถามน้องเปิ้ลเลยครับ เด็กแต่วัยขนาดน้องเปิ้ลเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยจะมองความแก่เป็นยังไงจ๊ะในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะอาจารย์หมอเอาเป็นมุมนี้ก่อนนะเอาเป็นมุมบวกก่อนน้องเปิ้ลมีไอดอลแก่มาฉันจะเป็นแบบนี้ฉันจะสวยแบบนี้ให้ได้ฉันจะหุ่นดีแบบนี้ให้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามองในแง่ลบนะคะน้องเปิ้ลเคยพูดกับคุณแม่เสมอว่าไม่อยากแก่เลยเพราะว่าเห็นคุณย่าแล้วเห็นใครที่เขาเจ็บป่วยแล้วเรารู้สึกว่าไม่อยากแก่ขอไม่แก่ได้ไหมแบบนี้ค่ะอาจารย์หมอเราจะมองว่ามีแต่โรคภัยไข้เจ็บใช่รวมทั้งความสวยกับความหล่อถ้าเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยมันจะอันตรธานค่อยถูกดูดซึมออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยเท่ากับเมื่อแก่เท่าไหร่เราจะเสียความสวยความหล่อลงไปทีละน้อยทีละน้อยเรื่อยๆเพราะร่างกายเราจะต้องเสื่อมโทรมไปนะครับค่ะก็ทำให้คนเราส่วนใหญ่แล้วมากลัวแก่ร้านค้าร้านการแพทย์ที่มีการเรื่องตกแต่งในห้างสรรพสินค้าทั่วๆไปปัจจุบันนี้เยอะแยะเลยค่ะไปเดินตามห้างจะเห็นมีร้านตกแต่งอะไรพวกนี้คุณหมอเราเนี่ยจบแพทย์มาแต่ไม่รักษาคนไข้ไปทำเรื่องเกี่ยวกับสวยงามแทนนะเขาอ้างว่าเป็นการรักษาคนไข้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่หรอกไปยั่วกิเลสของคนมากกว่าให้หาเรื่องสวยขึ้นแต่ไงก็ตามแต่นั่นก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความสำคัญแต่ถ้าทำให้คนสวยตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นของปลอมๆทั้งนั้นนะครับสวยจริงๆมันต้องสวยที่จากธรรมชาติในความคิดของผมนะหรือก็จะชะลอมาให้ได้ให้มันได้อยู่กับเราไปนานๆอันนี้เป็นศาสตร์ที่เฉพาะที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับการที่เราจะต้องพยายามชะลอแก่จากทั้งเทคนิคการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองจากการดูแลสุขภาพทั้งอาหารการกินเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เหมาะสมหรือแม้กระทั่งการที่จะต้องใช้ระบบแพทย์มาช่วยเหลือบ้างเป็นครั้งเป็นคราวในคนบางอาชีพอย่างพวกอย่างน้องเปิ้ลแกะนะต้องออกทีวีอยู่เรื่อยๆพวกดาราพวกอะไรพวกนี้พวกเซเลบต่างๆเนี่ยเขาอาจจะใช้พวกการป้องกันไม่ให้เกิดรอยเหี่ยวรอยย่นต่างๆนะครับพวกดีท็อกต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้นะครับพวกโบท็อกหลายอย่างช่วยอยู่ประจำเลยจะมีคนที่เป็นดาราหลายคนบอกว่าโอ้โหคุณหมอคะดิฉันน่ะฉีดโบแท็กเป็นหลายสิบครั้งนะครับนี่คืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนก็ใช้กันนะครับถ้าเป็นแบบนี้มันก็ไม่มีอันตรายเท่าไหร่เพราะว่าพวกโบท็อกมันจะอยู่ในใต้ผิวหนังเราไม่เกิน6เดือนมันก็จะสลายไปนะครับแต่ละครั้งที่ฉีดก็จะอยู่ไม่ได้ทนทานเท่าไหร่แต่ก็ช่วยเสริมให้สวยงามเป็นอีเวนต์ไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ผมกลับชวนให้ชอบแก่เมื่อตะกี้นี้น้องเปิ้ลถามแก่ถามพี่เต่าน้อยอยู่เลยพี่เต่าน้อยบอกอาจารย์หมอจะพูดเรื่องชอบแก่น้องเปิ้ลก็ถามใครเขาจะชอบแก่กันทำไมเราต้องชอบแก่เขาชอบแก่ก็เพราะว่าสัจธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์นะครับท่านผู้ฟังน้องเปิ้ลน้องเต่าเราหนีความเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปตามอายุไม่ได้นะถึงจุดหนึ่งในอนาคตอีกสัก20ปีน้องเต้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปร่างกายน้องเต่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะครับพอบวก20ปีก็ไปก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยตอนนั้นเราอายุขึ้นไปประมาณสัก40ปีแล้วนะ45แล้วนะมันต้องเปลี่ยนแปลงตามนี้แต่หน้าที่เราคือชะลอความแก่เหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปทางเสื่อมเนี่ยให้มันเกิดขึ้นช้าๆเกิดขึ้นน้อยๆแล้วเราก็ปรับตัวเข้ากับเขาได้อย่างดีนะครับ
วิธีการที่จะดูแลพวกนี้ครับถ้าเราดีใจทำใจให้อย่ากลัวแก่นะท่านผู้ฟังหันมาชอบแก่เพราะคนแก่ก็มีอย่างที่ต้องเบิ้ลกล่าวนะเมื่อสักครู่นี้มันก็มีไอดอลของคนบางคนที่มองคนที่มีอายุที่เป็นคนที่สุขุมคำพีรภาพแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นไอดอลของเราได้อย่างหนึ่งเหมือนกันความแก่แบบนี้ครับผมเชื่อนะครับว่าเราสามารถที่จะสร้างขึ้นได้ในตัวทุกคนนะครับอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยๆโดยที่เริ่มจากการที่เราจะเปลี่ยนทางด้านจิตใจเราก่อนนะครับช่วงที่วัยที่หนุ่มๆวัยกลางคนตอนต้นๆหน่อยจะต้องฮึดสู้เพื่อจะสร้างครอบครัวให้มีความแข็งแรงมีฐานะที่ดีมีทุกอย่างที่พร้อมแต่ก็ตามแต่นะครับพอพ้นวัยช่วงกลางคนจะเข้าสู่กลางโซนระยะท้ายๆเนี่ยคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นละต้องมีการปรับตัวโดยมีความเข้าใจปรับเรื่องจิตใจซะก่อนนะครับเพราะใจมันเป็นนายกายเป็นบ่าวนะจะบอกซะก่อนน้องเพิ่นถ้าใจเราปรับได้คนที่จะเป็นคนที่เข้าสู่วัยสูงวัยในหลายปีข้างหน้าก็จะมีการปรับตัวปรับที่ใจโดยตั้งสติให้ดีๆนะครับมองทุกอย่างให้เข้าใจว่าทุกอย่างนั้นในโลกนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของมนุษย์นะครับปรับใจให้มีการรู้สึกว่ามีความรักกับคนอื่นๆรอบข้างมีการให้เขาบ้างไม่ใช่เอาเพียงอย่างเดียวนะรวมทั้งการที่ต้องมีความที่จะต้องปรับตัวเรื่องทำใจตัวเองให้ผ่องใสนะครับอย่าขุ่นมัวตลอดตื่นเช้าแล้วก็โกรธนู่นหงุดหงิดนี่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนที่มีอายุมากขึ้นแล้วยิ่งไหลเข้าสู่ความที่แก่แบบไม่มีคุณภาพทำใจให้ผ่องใสรวมทั้งการที่จะต้องเป็นคนที่อย่าจู้จี้ครับอย่าจู้จี้ขี้บ่นซึ่งพวกนี้ถ้าไม่ห้ามตัวเองตั้งแต่แรกๆจู้จี้ขี้บ่นมันจะพัฒนาขึ้นแย่ขึ้นแย่ขึ้นจนกระทั่งคนรอบข้างรำคาญนะค่ะเราเห็นด้วยนั้นตัดด้วยไหมเห็นด้วยค่ะโอ๊ยหนูก็ไม่อยากนี่หนูอาจารย์รู้ไหมว่าหนูเริ่มหลานๆเริ่มบ่นละป้าเป็นคนเอาใจยากเด็กๆก็จะพูดป้าเป็นคนเอาใจยากแล้วป้าบ่นได้ทุกวันจริงหรือเปล่าพี่เต่าน้อยบ่นหรือเปล่านิดหน่อยแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ดีขึ้นน่ะต้นฟ้าก็คล้ายๆกับเพื่อนๆต่างๆคนนั่นแหละนะครับบางทีไม่รู้ตัวเนี่ยไอ้จู้จี้ขี้บ่นเนี่ยมันออกจากปากเราไปโดยที่เราก็ห้ามไม่ได้มันก็ใจมาปั๊บก็บ่นออกไปเลยค่ะของพวกนี้ครับต้องพยายามที่จะหักห้ามใจตัวเองอาศัยความรักที่เรามีต่อคนข้างเคียงเรารักหลานเรารักพ่อแม่เราความรักต่อเขาเนี่ยครับทำให้เราไม่ต้องไปบ่นเขาก็ได้นะให้วิธีการให้เขาสิให้คำแนะนำเฉยๆก็พอแล้วนะครับแล้วก็บวกกับการที่ให้ความรักให้อภัยเขาบางทีก็ทำอะไรผิดพลาดทับแก้วตกบ่อยๆครุ่มเข้มแล้วก็ให้อภัยเขาแล้วก็หันกลับมาใช้วิธีการอื่นๆแทนนะครับแนะนำเขาบ้างทั้งการที่ไม่จู้จี้ขี้บ่นการที่ทำจิตใจตัวเองให้ผ่องใสและมีสติอยู่เสมอทำให้เราเนี่ยปรับทางด้านจิตใจเข้าสู่ช่วงชอบแก่ของเราได้นะครับจากนั้นไปก็เริ่มปรับเรื่องของความเห็นครับความเห็นคนต่างวัยไม่ว่าจะเป็นวัยต่างกันแค่10ปี15ปีมีความมีผลนะน้องเปิ้ลว่าไหมใช่ค่ะเราไปมองเด็กที่อายุต่ำกว่าเราสัก10ปี15ปีเขาก็คิดอีกแบบหนึ่งเลยหลานๆที่บ้านที่ลำพูนนะค่ะเห็นไหมครับว่าเขาคิดอีกแบบหนึ่งเลยทั้งที่เราก็ยังไม่เต่าล้านปีนะน้องเปิ้ลก็ยังเป็นเด็กวัยรุ่นแต่คนคิดต่างกับหลานตัวเล็กๆที่เขาวิ่งอยู่นะเขาคิดอีกแบบนึงเขาวัยมันต่างกันมันเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยนะครับเพราะคนที่อายุมากแล้วเริ่มเข้าสู่วัยสูงวัยเนี่ยต้องปรับตัวปรับความเห็นนะครับที่ภาษาทางศาสนาพูดเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะครับนี่เป็นตัวสำคัญมากเลยเริ่มยอมเขาบ้างนะครับอย่าไปแข็งกร้าวอย่างเดียวอย่าคิดว่าเราจะถูกเสมอนะครับยืดหยุ่นบ้างอย่าไปล็อกกับอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เสมอปัจจุบันไม่ได้เลยต้องยอมรับความเห็นของคนอื่นที่อยู่รอบๆข้างตัวเองบ้างรวมทั้งการที่จะต้องเริ่มมีการให้นะครับมีการเปลี่ยนที่พึ่งคนอื่นได้บ้างเวลาเขามีปัญหาอะไรเราก็เข้าไปหาเพื่อจะให้เขาได้ระบายได้เล่าอะไรบ้างของพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จะเป็นผู้สูงวัยที่น่ารักและคนอื่นเขาไม่รังเกียจยิ่งคนที่เป็นญาติพี่น้องเขาเข้าหาเขากล้าที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราได้การปรับตัวปรับความเห็นต่างๆนะครับจะต้องค่อยๆทำไปถ้าสุดท้ายก็คือปรับทางด้านของทางสังคมนะครับเราก็ต้องเข้าหาเพื่อนบ้างเพื่อนกลุ่มที่เป็นทั้งเรียนรุ่นเดียวกันเพื่อนที่เคยสนิทกัน
การมีเพื่อนในกลุ่มที่เข้าใจกันเนี่ยครับทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายลงได้เห็นความจริงของสังคมว่าโอ้มันเป็นจริงๆเลยนะไม่ใช่บ้านเราบ้านเดียวนะไอ้บ้านเพื่อนเราเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆกันเหมือนเราเหมือนกันนะความเห็นแตกต่างกันเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดการขัดใจกันในครอบครัวแต่ถ้าเราก็ยอมปล่อยซะบ้างเห็นด้วยดูบ้านเพื่อนเราก็เหมือนกันนี่นาไม่ใช่เราคนเดียวไอ้ความคิดแบบนี้ครับทำให้เราเป็นคนที่ชอบแก่พอแก่แล้วมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรจนเกินไปนะครับพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆรุ่นเดียวกันบ้างหางานอดิเรกที่ตัวเองชอบทำบ้างนะครับหรือยิ่งคนที่ตั้งใจจะหาอะไรทำเนี่ยพอตั้งใจแล้วจะทำได้อย่างผมเนี่ยผมตัวอยู่อย่างนะผมอยากจะร้องเพลงลูกกรุงให้มันดีขึ้นผมก็นั่งฟังเพลงลูกกรุงแล้วนั่งแหกปากร้องไปโดยยิ่งเวลาขับรถไปทำงานที่โรงพยาบาลเนี่ยครับอยู่คนเดียวนะเราร้องเพลงดังๆไงก็ไม่คุยใครว่าอะไรเราร้องในรถเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่การฝึกที่ดีมากเลยผมอยากจะเล่นกอล์ฟให้เก่งขึ้นผมก็ได้ก็ฝึกตัวเองนะครับต้องเรียนรู้ซิว่ากอล์ฟมันคือกีฬาประเภทไหนแต่ก่อนนี่เล่นแบบคนอายุยังกลางคนฮิตแรงๆตีไกลๆถือว่าเด่นแต่พออายุมากขึ้นแล้วไม่ใช่ฮะกอล์ฟเป็นกีฬาชีวิตจริงๆด้วยนะมันต้องมีความใช้สติใช้ความเห็นต่างๆในการที่จะปรับตัวยืดหยุ่นได้ทั้งเล่นกอล์ฟทั้งร้องเพลงนี่เป็นงานอะไรที่ผมชอบผมเลือกทำตอนอายุมากนะครับผมทำการศึกษาธรรมะด้วยนะครับฟังอาจารย์พูดแบบนี้หนูคิดถึงคุณพ่อคุณแม่สมัยที่เราเป็นเด็กที่พ่อแม่สอนเราจะเชื่อฟังเขาตลอดเราก็เอานำสิ่งที่พ่อแม่สอนมาสอนหลานเราแต่ก็กลายเป็นว่าเราตึงเกินไปหลานบ่นเลยแล้วบอกว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปจริงๆด้วยนะเราต้องยอมรับความจริงตรงนี้ว่าคนต่างวัยกันแค่ต่างกันสัก10ปีอายุต่างกันเนี่ยคิดต่างกันนะจะเทียบกันไม่ได้หรอกครับงั้นเราต้องพยายามต้องยอมปรับคนที่ยอมปรับก็คือคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเพราะเริ่มมีความเข้าใจละน้องเปิดเห็นด้วยไหมคะใช่ค่ะคนที่เป็นเด็กๆ เขายังไม่ค่อยยอมปรับหรอกเพราะเขาก็ยังอยู่ในวงจรที่จะต้องสู้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 นะใช่แต่พอคนอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยได้เห็นผ่านชีวิตมาเยอะละอย่างน้องก็มากเข้า10ปีเราเคยเจอบทเรียนมาเยอะละการยอมบ้างก็โอเคนะก็แค่นี้เองอย่างเงี้ยงั้นเรายอมซะก่อนนะครับเท่ากับเป็นการให้เข้าไปก่อนแล้วเขาจะตอบแทนเรากลับมาแบบดีๆเองนะครับเป็นคนที่เป็นพี่ป้านะอาปิยะตายายในครอบครัวด้วยกันเริ่มในครอบครัวก่อนมันง่ายครับเรายอมเขาซะก่อนนะยอมหลานๆซะก่อนยอมลูกๆซะก่อนพ่อแม่ก็เหมือนกันครับยอมลูกเสียบ้างนะครับยอมทำตัวแบบไม่รู้ซะบ้างอย่าไปแข็งขันเก่งตัวฉันคนเก่งมาตลอดฉันสร้างครอบครัวกันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่จริงแล้วครับทุกอย่างมันต้องให้คนรุ่นต่อไปมารองรับต่อไปให้ได้ให้เขามีกำลังใจให้เขามีความเชื่อมั่นนั้นคนที่สูงวัยต้องทำตัวให้เป็นคนแก่แบบชอบแก่แต่คนแก่ที่น่ารักซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือคำว่าผู้หลักที่เขาเติมมาข้างหน้าอีกคำหนึ่งนะครับท่านฟังแต่ก่อนนี่ใครอายุเกิน60ปีเขาเรียกผู้ใหญ่ทั้งนั้นแหละครับวันนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วอายุมากแล้วเกษียณอายุแล้วแต่ถ้าเติมคำว่าผู้หลักไปข้างหน้าอีกคำหนึ่งแปลว่าเป็นหลักให้คนอื่นยึดเกาะได้นะเป็นหลักกำลังใจให้คนอื่นได้ด้วยลูกหลานในบ้านก็ช่วยเป็นหลักได้เขาเติมคำว่าโอ้โหคนนี้เขาหน้าเคารพจังเลยนะเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเนี่ยเปรียบเสมือนสังเกตไหมครับว่าผู้หลักข้างหน้านี่มันความหมายมากเลยนะครับผู้หลักก็คือร่มโพร่มใสของบ้านเป็นที่ยึดเหนี่ยวเวลามีงานประจำปีอะไรหลานๆก็จะกลับมาหาใช่แล้วครับการที่ทำตัวให้เป็นผู้หลักให้ได้เนี่ยให้เขายอมเติมคำว่าผู้หลักให้เราในการดำเนินชีวิตเนี่ยครับถือเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่มากเลยครับท่านผู้ฟังมาให้คนในครอบครัวยอมถือว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนี่เป็นคำที่ชาวบ้านใช้ถ้าเป็นในเมืองที่ผมจะพูดเสมอว่าถ้าในเมืองก็ต้องเป็นแบบไงน้องเตาในเมืองคือมาต้องตาวาจาต้องใจนะครับค่ะอาจารย์หมอเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันเรื่องของชอบแก่ต่อชอบแก่ยังไงให้หลานๆรักด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงค่ะสนทนากับหมอปัญญาเฮลตี้ไทม์ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลจุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทรถามมาตอบได้
ุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงที่2ถามมาตอบได้กับอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกช่วงแรกเราพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอซึ่งอาจารย์หมอก็มาเสริมว่าจะมีประโยชน์กับสุขภาพของเราอย่างไรบ้างนะคะกับหัวใจอย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อควรระวังในเรื่องของการออกกำลังกายในช่วงฤดูร้อนแบบนี้หัวใจของเราจะทำงานหนักมากขึ้นนะคะแล้วก็แนะว่าเอ๊ะถ้าคนเสพติดการออกกำลังกายต้องทำยังไงอาจารย์หมอบอกไปแล้วนะคะรวมทั้งน้องเปิ้ลก็บอกไปแล้วเหมือนกันรวมถึงเรื่องของชอบแก่ะนะอาจารย์บอกว่าไม่มีใครอยากแก่แต่เป็นเรื่องธรรมดานะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติที่เราต้องยอมรับมันให้ได้บางคนบอกฉันฝืนธรรมชาติไปทำศัลยกรรม ไปทำนู่นทำนี่ นะคะก็ว่ากันไปนานาจิตตังนะคะส่วนคำถามสุขภาพค่ะ SMA 4689899นะคะ4689899ก็ยังส่งข้อความมาเหมือนเดิมอาจารย์หมอกลับมาแล้วนะคะครับมาแล้วครับเบรีสอนนะครับต้องเปิดตั้งแต่ครับเรื่องชอบแก่นั้นต้องเริ่มสตาร์ทที่อยากกลัวแก่ก่อนนะครับท่านฟัง มองการแก่ให้เป็นธรรมชาติทุกอย่างเป็นธรรมดาธรรมดามันต้องเกิดกับทุกคนนะไม่มีใครหนีพ้นหรอกเมื่อท่านยกเลิกการกลัวแก่ไปทีวัดเจอน้อยวันแล้ววันเล่าเนี่ยท่านจะเริ่มไม่ค่อยกลัวแก่ละมันก็โอเคนี่นาท่านทำงานให้เป็นคนแก่ที่เขาจะนับถือเขายอมเรียกเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าโอ้ยคุณป้าคนนี้น่ารักจังเลยสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่จะเริ่มสตาร์ทให้เราหันมาชอบแก่ถ้าไม่ชอบแก่ท่านก็จะยอมรับความแก่ไม่ได้งั้นหันมาชอบมันซะเลยนะครับชอบมันซะเลยโดยใช้ปรับที่จิตใจเราปรับที่ความเห็นเราตลอดทั้งปรับที่หาทางงานทางด้านสังคมช่วยงานอดิเรกเพื่อนเพื่อนฝูงฝูงเราหาพวกเราพวกพ้องกลุ่มเราทำครบ3ประเด็นเนี่ยครับทั้งเปลี่ยนที่จิตใจเราตั้งสติให้ดีๆรวมทั้งปรับที่ความเห็นว่าต้องยอมคนที่เรารักนะถ้าเราไม่ยอมก่อนเขาก็จะไม่ถึงวัยที่จะยอมอ่ะคนที่เรารักเราคนที่เรารักเช่นลูกเราหลานเราเนี่ยเขายังอายุน้อยอยู่เขายังผ่านชีวิตมาไม่พอที่จะบอกว่าถ้าให้อภัยคนอื่นได้งั้นเรายอมให้ตั้งแต่แรกเลยท่านก็จะชอบความแก่เพราะการให้คนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ท่านจะมีความสุขใจลึกๆจนกระทั่งท่านหันมาชอบแก่อย่างที่ผมเชียร์อย่างยิ่งเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งน้องเปิ้ลทั้งเต่าก็ต้องเตรียมตัวนะคะอีก20ปี30ปีข้างหน้าก็ต้องฝึกชอบแก่เช่นเดียวกันด้วยนะจ๊ะสาวๆพูดถึงเรื่องของความแก่จ้ารู้ว่ามันหนีไม่พ้นแต่เราจะแก่อย่างไรให้มันมีคุณภาพแก่อย่างแก่แบบสตรองอ่ะอาจารย์ใช่แต่ที่ยอมไม่ได้คืออย่าไปยอมนั่งอยู่เฉยๆนั่งซื่อบื้ออยู่หน้าจอตลอดนะครับต้องเป็นคนที่แอคทีฟแอคทีฟคือจับนู่นทำนี่ขยับกระฉับกระเฉงตลอดเพราะคนแก่แบบที่มีการขยับกระฉับกระเฉงตลอดเนี่ยครับจะดูน่ารักดูเป็นที่พึ่งของคนอื่นในวัยที่อ่อนกว่าได้จนเขายอมรับว่าเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะอ่ะไปดูข้อความที่คุณผู้ฟังส่งกันเข้ามาโอ้โหYouTube นี่เยอะเหมือนกันนะเป็นพี่คนหนึ่งนะคะคุยมาบอกว่าฝรั่งเนี่ยแก่แล้วบุคลิกยังดูดีอยู่เลยไม่ปล่อยให้แก่หงอมโซมหรือว่าลงพุงแก่ยังไงไม่ให้แก่ครับคุณหมอ แต่ที่แก่จริงก็คือการปรับที่จิตใจและความเห็นของเราก่อนนะครับจิตใจและความเห็นนี่มันคนละแบบกันนะท่านผู้ฟังจิตใจคือเราต้องรู้ว่าจิตใจเราต้องมีความมุ่งมั่นความผ่องใสนะครับความตั้งมั่นในการที่จะทำนู่นทำนี่และเป็นใจที่พร้อมที่จะรักคนที่เรารักและพร้อมที่จะให้เขาด้วยให้อภัยเป็นสีติดมันแต่ความเห็นนั้นมันต่างกันถ้าความเห็นเนี่ยถ้าไม่ยอมรับเรื่องการปรับความเห็นเพื่อให้เป็นคนแก่ที่น่ารักความเห็นก็จะยึดอยู่แบบเดิมจะฮึดจะไม่ได้ฉันเก่งฉันแน่ฉันผ่านระบบการปกครองกระทรวงมาแล้วปกครององค์กรมาแล้วถ้าถือว่าแน่แบบนี้เรื่อยๆท่านก็เป็นคนแก่ที่น่ารักไม่ได้หรอกครับเพราะท่านก็จะยึดของเก่ามาสุดท้ายคือหาพวกครับหางานอดิเรกหาเพื่อนฝูงหากลุ่มเดียวกันหาผู้ที่คิดคล้ายๆกันเป็นพวกเดียวกันเพื่อจะได้รู้สึกว่ามันโอเคนะนี่เรื่องธรรมดาว่ะนะอะไรเงี้ย มีการยกตัวอย่างด้วยค่ะอาจารย์อย่างเรื่องภาพยนตร์เรื่องนึงชื่อฟรีแลนซ์นะคะ คุณผู้ฟังทางบ้านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานหนักไม่ดูแลตัวเองปล่อยให้ร่างกายโทรมสังคมเสียมันก็จะส่งผลถึงความแก่เหมือนกันใช่ไหมคะจริงครับจริงครับเรื่องความแก่นั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีการปรับทุกอย่างนะครับมุ่งจะทำอะไรทุกอย่างเดียวไปเนี่ยพอเงยหัวมาอีกทีหนึ่งตอนที่มันผ่านไปแล้วนะครับ
มันสายเกินไปมันปรับยากมากเลยไปปรับตอนที่แก่จริงๆเช่นอายุ60ปีแล้วปรับเนี่ยปรับยากครับผมเชียร์ให้ปรับตั้งแต่ตอน40 50 51เนี่ยต้องเริ่มปรับให้ได้นะครับพอเข้าสู่วัย55 56 60 60ปีมันจะได้ง่ายไงท่านผู้ฟังถ้าไม่ปรับจนถึง50ก็ยังไม่ปรับ51ก็ยังไม่ยอมปรับอีกท่านจะปรับตัวยากแล้วนะครับเพราะว่ามันไปล้ำไปอยู่ในแดนเก่าแดนเก่าที่มันทำให้เราเนี่ยหลงติดอยู่กับมันถ้าเราจะไม่ยอมปรับเปลี่ยนเลยลูกหลานก็จะไม่ยอมรับเราสุดท้ายแล้วเราก็จะโลนลี่มากเลยอะอยู่คนเดียวใครก็ไม่ใครก็เดินผ่านไปเฉยสวัสดีค่ะคุณป้าแล้วก็ไปเลยไม่พูดไม่คุยไม่มากอดไม่มาหอมอย่างนี้เราก็เหงาพอสมควรเราทับตัวเองนะครับท่านผู้ฟังท่านท่านชอบแก่ในหลักการชอบแก่คือปรับที่ใจปรับที่ความเห็นและปรับที่ตัวเราเองกับสังคมรอบๆตัวเราเนี่ยทำให้เราเป็นคนแก่ที่คนอื่นเขายอมรับเราและเราจะอยู่อย่างน่ารักอยู่อย่างมีความสุขไม่เหงาด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวนี้เล่น TikTok เห็นคนแก่บางคนนะคะคุณยายอะไรเงี้ยหลานชวนเล่น TikTok เต้นนั่นเต้นนี่คุณยายบางคนก็อยากมีกิจกรรมกับหลานอันนี้ก็น่ารักเหมือนเป็นการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยด้วยนะคะอาจารย์หมอถูกต้องครับเด็กๆเล็กๆนะครับบางทีเขาจะรู้เลยเขาใช้เซนส์ของความไร้เดียงสาเขาเนี่ยครับเขาแยกออกนะเพราะคุณป้าคนเนี้ยในครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะไปเล่นด้วยได้นะบางคนไม่ยอมเลยเด็กบางคนหนีห่างเพราะเขามองพวกเขาก็รู้ว่าเด็กคุณป้าคนนี้ไปเล่นด้วยวากบนดุอะไรเงี้ยเด็กก็รู้ขนาดเด็กๆไล่ดึงสายยังรู้เลยครับท่านผู้ฟังค่ะอาจารย์หมอมาถึงคำถามใน SMS กันหน่อยนะคะได้ค่ะบอกว่าลูกชายอายุ6ขวบอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชอบแก่นะได้6ขวบตื่นเช้ามาขี้ตาเต็มตาเลยครับตอนกลางวันก็มีขี้ตาเป็นระยะทั้งวันเลยอันนี้มันเกิดจากอะไรคะเด็กภูมิแพ้เด็กคนนี้เป็นเด็กภูมิแพ้นะครับแต่เป็นแพ้มันเป็นเด่นที่ลูกตาลองคุยกับคุณหมอเด็กดูสิครับเด็กอย่างขนาดนี้ไม่ต้องไปหาหมอตาหรอกครับคุยกับหมอเด็กนะครับหมอเด็กที่เวลาเด็กไม่สบายเป็นไข้ลองถามดูเรื่องนี้ครับคุณหมอเด็กก็จะแนะนำให้ได้ว่าต้องดูแลเขาอย่างไรบ้างภูมิแพ้บางทีมันแพ้อะไรสารพัดเช่นฝุ่นละอองในบ้านที่นอนเขาอะไรพวกนี้นะครับเราต้องดูแลพวกนี้ให้ดีขึ้นด้วยการซักผ้าปูที่นอนปลอกหมอนต่างๆที่เขาใช้บ่อยๆนะเด็กคนนี้ครับจะเป็นเด็กที่เขาภูมิแพ้ไวต่อพวกฝุ่นละอองเสียวรอบตัวที่มีขี้ตาเนี่ยไม่ใช่ขี้ตาติดเชื้อนะท่านฟังมันเป็นกระตุ้นจากการแพ้นะครับภูมิแพ้แล้วก็เกิดขี้ตาขึ้นตอนเช้าก็เลยมีขี้ตาเยอะแยะลองดูนะครับลองปรึกษาคุณหมอเด็กดูนะครับอาจารย์งั้นเพิ่มเติมอีกนิดนึงขี้ตาธรรมดานะกับขี้ตาภูมิแพ้มันต่างกันยังไงอาจารย์โอ้สีมันต่างกันน้องเต่าถ้าเป็นพวกขี้ตาที่เกิดจากการติดเชื้อโรคเนี่ยมันออกนวลเหลืองๆเขียวๆนะเป็นเยอะขึ้นมาออกอมเขียวนิดๆสีมันจะไม่ใช่หรอกแต่ที่ขี้ตาภูมิแพ้เนี่ยมันก็เป็นขี้ตาธรรมดาแหละครับออกสีเนียนๆเทาๆนั่นก่อนที่เฉยธรรมดาถ้ามันก็ไม่ค่อยจะเยอะมากในคืนวันบางวันนะครับมันจะคงที่บางขนาดนั้นอยู่ตลอดคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องลองสังเกตดูรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยก็มีสิทธิ์จะเป็นขี้ตาจากภูมิแพ้ได้เหมือนกันครับแต่ผู้ใหญ่จะเป็นน้อยกว่าเด็กๆเด็กๆจะเป็นพวกแพ้ภูมิแพ้ของระบบของตาของจมูกเนี่ยแย่นะครับค่ะเดี๋ยวลองสังเกตอาการตัวเองดูนะคะมันมีสองแบบเนาะใช่เพิ่งรู้เหมือนกันแล้วคนเป็นภูมิแพ้บางคนไม่มีขี้ตาเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์หมอได้ครับแต่พวกนั้นส่วนใหญ่แล้วขยี้ตาบ่อยๆเขาจะรู้สึกคันโดยที่เขาไม่ต้องมีขี้ตาแต่เขาฟีลลิ่งว่ามันคันว่ะมันรบกวนว่ะมันเอลิเตระคายเคืองว่ะอะไรเงี้ยออกแบบคนละแบบกันนะครับค่ะทีนี้ถามเรื่องภูมิแพ้ต่อเนื่องนะคะบางคนมีอาการจมูกตันค่ะอาจารย์หมอในช่วงกลางคืน จะนอนเนี่ยนอนไม่ได้เลยอันนี้อาจารย์หมอแนะนำรักษายังไงหรือว่ามีวิธีแก้เบื้องต้นยังไงได้บ้างคะบ่นกันอย่างนี้คนไข้บ่นเยอะเลยครับ ไอ้พวกจมูกตันนี่มักจะเป็นในคนวัยรุ่นนะจะบอกไปก่อนเยอะเลยเด็ก17 18 19พวกนี้ครับเพราะวัยเขาทั่วสู่วัยที่เปลี่ยนแปลงร่างกายที่เคยไม่เคยแพ้มาก่อนตอนก่อนนู้นมันกลายเป็นแพ้ฮะเข้าสู่วัยรุ่นปั๊บแพ้นั่นแพ้นี่เพิ่มขึ้นฮะเพราะร่างกายมันปรับเปลี่ยนแล้วมันก็เลยไวเซนซิทีฟต่อบางอย่างบางอะไรได้นะครับคัดจมูกตันเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเป็นอย่างนี้แหละครับต้องไปหาหมอหูกับจมูกก็ต้องแยกไซนัสเลยว่าไม่ใช่ไซนัสแน่ๆนะค่ะอาจจะต้องดูให้ได้ว่าไซนัสซึ่งคุณนั้นปกติแน่ๆนะด้วยเทคนิคต่างๆถ้าแยกว่าไซนัสโอเคแล้วเนี่ยเคสนี้ก็จะเป็นภูมิแพ้อีกเหมือนกัน
ค่ะแล้วก่อนนอนถ้าเกิดว่ายังหายใจไม่ออกเลยเนี่ยทรมานอาจารย์หมอแนะนำยังไงดีคะบางทีก็ต้องปรับเรื่องเกี่ยวกับหาเหตุของภูมิแพ้นะจ๊ะเป็นบวกกับการใช้ยาช่วยในช่วงแรกๆ7วัน10วันแรกใช้ยาช่วยเพื่อมีการเทสทดสอบด้วยว่าใช่ภูมิแพ้แน่ๆนะแล้วก็หาเหตุก็คือพวกฝุ่นรองรอบๆตัวเองสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบๆตัวเองแบบนี้ครับถ้าเป็นผู้หญิงที่อายุสาวหน่อยก็ต้องมองเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสำอางที่ใช้ในกับกระดวงตาเขาด้วยจมูกเขาด้วยนะครับพวกเครื่องสำอางบนใบหน้านะครับเป็นตัวก่อภูมิแพ้ได้เยอะนะฮะอย่ามองข้ามทีนะครับท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ก็มีขายกันเยอะแยะหลากหลายยี่ห้อมากเลยแล้วก็ใช้สารพัดสารเหล่านี้ครับเป็นสารที่ก่อภูมิแพ้ได้ในคนที่ขี้แพ้มากมายนะต้องมองถึงด้วยนะครับลองสังเกตอาการตัวเองดูนะคะว่าแพ้อะไรนะใช่มาถึงคำถามต่อไปค่ะบอกว่าอายุ62ปีนะคะไปหาหมอรักษาต่อมลูกหมากโตแล้วคุณหมอจ่ายยาเป็นซาโดซินไหมคะ2มิลลิกรัมครับสามารถทานต่อเนื่องได้ตลอดชีวิตหรือเปล่าครับได้ครับหมอจะปรับโดสปรับแล้วให้ตามที่เราไปพบแต่ละครั้ง 3-4 เดือนคุณหมอนัดครั้งหนึ่งเนี่ยลองสังเกตดูว่ามันมีอาการอะไรที่มันปรับเปลี่ยนทางดีขึ้นและในทางที่ไม่ค่อยดีที่เราไม่ชอบไปถึงหมอนัดไปเนี่ยครับเขาต้องการจะไปปรับเปลี่ยนโดสให้เราถ้ามีปัญหาใดๆเราต้องเอาปัญหาไปบอกคุณหมอด้วยนะครับบางคนคนไข้บางคนไม่เข้าใจว่าหมอนัดไปทำไมเนี่ยไปรับยาใช่ไหมก็รับยาใช่ครับแต่ว่าหมอต้องการรู้ว่าเราใช้ยาในขนาดเดิมนะครับแล้วเนี่ยร่างกายมันตอบสนองดีทุกอย่างใช่ไหมไม่มีข้อเสียที่เราทนไม่ได้ใช่ไหมปรับเปลี่ยนกันถูกต้องนะครับเราต้องสื่อสารกับคุณหมอด้วยแต่ชาวบ้านทั่วไปมักจะไม่เข้าใจว่าไปก็ไปรับยาเฉยอะไรเงี้ยไม่ค่อยไปเล่าอะไรให้ฟังหมอก็เลยไม่รู้ว่าจะปรับขึ้นปรับปรุงอย่างไรนะครับค่ะลองดูลองดูนะคะอ่ะมาอีกหนึ่งคำถามนี่ยาวนิดนึงค่ะอาจารย์คือเป็นคนที่บริจาคเลือดประมาณได้21ครั้งละนะคะแต่ไม่อยู่ครั้งหนึ่งอ่ะบริจาคเขาบอกว่าบริจาคไม่ได้บริจาคไม่ได้เขาบอกว่าให้ตัวเองอ่ะมาตรวจเลือดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะบอกว่าพบว่ามีไวรัสตับอักเสบปีแต่ว่าตรวจจริงๆมันไม่เจอตอนนี้อายุ38หนัก61สูง178ไม่มีโรคประจำตัวตรวจสุขภาพประจำปีก็พบว่าเป็นภูมิต้านไวรัสตับอักเสบปีคือไม่สามารถบริจาคได้คือสับสนน่ะอาจารย์ว่าถ้าเลือดไม่ดีเขาคงทิ้งไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อ๋อผมก็สับสนเนี่ยฟังข้อของน้องเขาเนี่ยยาวไปนิดนึงก็พยายามอ่านให้พยายามเรียบเรียงให้เข้าใจกันแต่ว่าเหมือนเขาจะบอกประมาณว่าเคยบริจาคไปแต่ไม่พบเชื้ออย่างนี้หรือเปล่าประมาณนั้นแต่พอมาตรวจสุขภาพประจำปีกับกลายว่าพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะงงกับตัวเองหรือเปล่าครับก็ลองทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสั้นๆ นะฮะคุณเบิร์ดผีแดงครับตรวจซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งครับก็จะทำให้เรายืนยันได้ว่าเรามีภูมิต่อเชื้อไวรัสบีตับอักเสบบีหรือเปล่าหรือเป็นพาหะกันแน่นะครับอันนี้มาตรวจซ้ำก็บอกได้อยู่แล้วนะครับค่ะแต่คนนี้ผมไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้หรอกน้องเพื่อนต่างๆเพราะว่าผลมันสับสนขัดแย้งกันเองครับเราฟังทางโทรศัพท์เนี่ยมันต้องยึดเอาของที่มันแน่ๆมาวิเคราะห์นะครับค่ะนี่คำไม่ใช่คำถามนะคะเป็นการชื่นชมอาจารย์หมอใน Facebook Live นะคะบอกว่าเนี่ยฟังอาจารย์หมอ Healthy Time ทุกวันเลยแล้วตอนนี้ดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกายด้วยการเดินวันละ30นาทีตามคำแนะนำของอาจารย์หมอดีมากแล้วก็ช่วยคลายเครียดได้นะคะครับผมก็ใช้แบบนี้ในวันที่อากาศดีๆนะแล้วคัดทำวันที่มีเวลาสุดยอดนะผมจะผสมผสานหลายๆอย่างนะครับถ้าเกิดฝนตกอากาศร้อนมากผมใช้จักรยานอยู่กับที่ในบ้านเลยครับค่ะผมอยู่ตัวหนึ่งลูกชายก็มีเข้าตัวหนึ่งแล้วก็พ่อคุณพ่อผมตอนที่อายุยังอยู่90กว่าผมก็ซื้อไปฝากให้ท่านตัวหนึ่งจักรยานจึงเป็นตัวที่ใช้ในบ้านในอาคารในครัวเรือนนะท่านได้อย่างดีขอเพียงแค่ปรับความห่างของจักรยานให้มันพอดีกับคนนะครับถ้าภรรยาผมขึ้นขี่จักรยานตัวนี้เขาก็ต้องแก๊กๆๆลงไปอีกนิดถึงเขาก็ตัวเล็กกับผมนะเห็นไหมครับการปรับแค่อ่านขีดเอาไว้เลยว่าใช้แมจิกขีดเลยนี่ของพ่อนะนี่ของแม่ระดับนี้อะไรเงี้ยนะพอถึงเวลามันก็ง่ายใครจะใช้ก็ปรับแค่กดปุ่มแล้วก็แก๊กๆๆลงไปพ่อใช้ก็ดึงๆๆขึ้นมาให้มันห่างกันนิดนึงก็จะสะดวกต้องเปิดก็ลองก็ขีดแก๊กด้วยนะคะคนในบ้านมีครอบครัวเนี่ยก็มีหลายคนที่ต้องใช้ระยะที่มันต่างกันออกไปจักรยานหนึ่งตัวนะครับค่ะขออนุญาตมาอีกสักหนึ่งคำถามก่อนที่เราจะไปเบรกกันจากคุณแฮปปี้มาที่ไลน์ค่ะคือเ
เป็นหมอนรองกระดูกมาตั้งแต่ปี65อาจารย์ตอนนี้คือปวดหาหมอสารพัดก็ยังไม่หายหนูขอข้อมูลเพิ่มเติมน้ำหนักส่วนสูงด้วยได้ไหมคะจะได้ให้อาจารย์หมอแนะนำในกรณีแบบนี้อาจารย์เขาจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะหมอนรองกระดูกแบบนี้ถ้ามันยืดเยื้อนักนะครับผ่านมา2ปียังไม่หายแล้วทรมานสารกรรมคุณนะครับตัดสินใจไปเสียเวลารอในโรงเรียนแพทย์เลยศรีราช ศรีราชรามาพระมงกุฎจุฬาพวกนี้ครับตัดสินใจให้มันเด็ดขาดไปเลยว่า2ปีที่ผ่านมาที่เป็นอยู่เนี่ยตั้งแต่65ถึง2ปีเนี่ยมันอะไรกันแน่มันกดทับขนาดไหนตัดสินใจเลือกวิธีไหนในการรักษานะครับถ้าไม่เด็ดขาดมันทำให้เราเสียคุณภาพชีวิตไปเยอะผมเข้าใจนะต้องตื่นต้องเต่า คนที่เป็นโรคแบบเนี้ยมันเรื้อรังมันทรมานมันขัดขวางความเจริญและขัดขวางความรู้สึกว่าขณะใจเราเนี่ยจะเซ็งๆกับเรื่องพวกคุณนิมาศเลยเพราะมันจะหยุดก็ไม่ต้องหยุดจะเดินก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยคล่องอะไรเงี้ยครับเป็นปัญหามากสู้เช็คให้แน่ๆสแกนดูให้ชัดๆทั้งหมดเลยเอาให้มันจบไปว่ามันกดเราแค่ไหนต้องรักษาด้วยวิธีไหนถึงจะเด็ดขาดปิดแฟ้มให้ได้ดีกว่านะครับค่ะขออนุญาตนะคะคุณฟังคำถามที่ค้างอยู่ขออนุญาตเป็นวันต่อๆไปเพราะว่าเวลาหมดซึ่งดูคำถามแล้วนะอาจารย์ต้องใช้เวลาตอบพอสมควรค่ะครับเนาะขอบคุณขอบคุณทั้งเพื่อนทั้งเต่าอย่างยิ่งนะครับที่ช่วยเหลือกันตามทางรายการให้สื่อสนานนะครับค่ะขอบคุณอีกนะครับค่ะค่ะวันนี้เราลาไปพร้อมๆกันทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลจุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทร